คุณประจักษ์เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง7ปีเมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดแถลงข่าวนะคะ7ปีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็มีบทบาทในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะสามารถที่จะเสนอภาครัฐในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปคอยดูเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะรวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายนะคะเราจะไปคุยเรื่องนี้กับดร.มานะนิมิตมงคลนะคะเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะในประเทศไทยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าความเชื่อความคิดของผู้คนเนี่ยที่พยายามปลูกฝังให้รับรู้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันดีขึ้นแค่ไหนอย่างไร หรือคนยังรู้สึกเฉยๆหรือรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดากับการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราอยากเห็นว่ามันแตกต่างหรือไม่นะคะก็อย่างที่คุณนมรรัตน์เรียนไปนะครับว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรนี้มีบทบาทสำคัญคือสามารถสร้างเครือข่ายได้ด้วยนะใช่แล้วเครือข่ายที่เข้ามาร่วมจับมือเป็นพันธมิตรกับทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากแต่ว่าอาจจะมีเสียงสะท้อนมีมุมมองว่าจากในส่วนของผู้ที่ขับเคลื่อนนี่แหละขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ยังตั้งเป็นประเด็นคำถามอยู่หรือไม่อย่างไรในเมื่อวานนี้ด้วยนะเราจะไปคุยกับทางดร.มานะนิมิตมงคลนะครับเลขาธิการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสวัสดีค่ะดร.มานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนมรรัตน์คุณประจักษ์และท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับก่อนอื่นลองประเมินได้ไหมคะบทบาทขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันจากในอดีตต้องยอมรับคนก็รู้สึกเฉยๆมองเป็นเรื่องปกติมันเปลี่ยนไปไหมเครือข่ายต่างๆที่เราขยายพยายามฝังรากหรือต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่สุดจากการทำงานก็คือว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเราสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะครับเมื่อก่อนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ครับจะตอบว่าเรื่องคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของส่วนรวมกินเงินหลวงกินงบประมาณแล้วก็กินกันไปรัฐบาลจะมีรัฐบาลจะโกงหน่อยนึงแต่ถ้ามีผลงานก็ยอมรับได้หรือถ้าใครโกงแล้วจะมีผลประโยชน์ด้วยเนี่ยก็โอเคนะก็ยินดีนะครับแต่พอมาถึงวันนี้ครับผลการสำรวจต่อเนื่องเลยครับคนไทย 99% ครับบอกว่าถ้าโกงก็เป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ยอมรับไม่ได้นะครับจะอยู่ในตำแหน่งยังไงก็สมควรที่จะออกไปหรือได้รับการลงโทษครับการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยถ้าประชาชนไม่ใส่ใจนะครับถ้าประชาชนไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยไม่มีทางเอาชนะมันได้ครับค่ะผลสำรวจออกมาแบบนี้มันจะสะท้อนเหลืออะไรในการที่จะนำไปสู่การแอคชั่นได้ไหมความตื่นตัวของผู้คนหรือการที่จะไม่มองว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องส่วนรวมเหมือนตัวเองพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรต่างๆมันจะมีผลในทางปฏิบัติไหมคะถ้าสัดส่วนสำรวจความคิดเห็นออกมาแบบนี้ครับแน่นอนเลยครับตัวอย่างที่เราเห็นง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาคดีโกงทั้งหลายแหล่นะครับที่เราเห็นตามสื่อมวลชนนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เปิดโปงโดยประชาชนทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นโกงเงินคนไร้ที่พึ่งหรือไปหากินกับทำถนนเรื่องครูโกงอาหารกลางวันเด็กนะครับเอาขนมจีนไปให้เด็กกินคุกกับน้ำปลาครับทั้งหมดนี้เป็นผลงานประชาชนทั้งนั้นเป็นผลงานของภาครัฐมีกรณีเดียวคือเรื่องโกงเงินกองทุนเสมาเพื่อพัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการนะครับตัวนี้มันสะท้อนครับว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถปราบคนโกงได้เพราะว่าบ่อยครั้งเราเจอว่าคนที่ถือกฎหมายถืออำนาจเนี่ยมักจะเกรงอกเกรงใจกันหรือบางครั้งเนี่ยแย่กว่านั้นก็คือว่าคนที่มีอำนาจควบคุมปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือกันซะด้วยหรือโกงเองด้วยนะครับคนที่อยู่ในอำนาจทางการเมืองอำนาจทางการบริหารเนี่ยก็มักสนใจสิ่งที่ตัวเองจะทำมากกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือการทุจริตที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะครับในทุกแทบทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเราจึงเห็นว่าบางทีนายกบอกว่าไม่โกงนะครับแต่ปล่อยให้รัฐมนตรีโกงรัฐมนตรีไม่โกงแต่ปล่อยให้ที่ปรึกษาให้ทีมงานโกงครับงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ประชาชนคอยตรวจสอบจับตานะครับกฎหมายแย่ๆกฎหมายที่สร้างภาระให้กับประชาชนมันก็จะออกไม่ได้หรือการกระทำของนักการเมืองที่มีอำนาจก็จะไม่สามารถทำตามอำเภอใจตัวเองได้อีกต่อไปครับครับดร.มานะฮะคือดูจากที่คุณประมลเนี่ยแจกแจงเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะแบ่งการทำงานของทางองค์กรเนี่ยเป็นสองช่วงก็คือช่วงรัฐบาลชุดก่อนนู้นแล้วก็กลับมาที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
แล้วมีคำพูดประโยคหนึ่งซึ่งต้องเคลียร์นิดหนึ่งสำหรับที่บอกว่าเทใจให้ 100% เนี่ยให้คะแนน100เต็มเนี่ยมันเป็นคะแนนส่วนตัวหรือว่าเป็นคะแนนขององค์กรครับเพราะว่าผมเห็นแกนนำในองค์กรหลายต่อหลายคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงหลายเรื่องหลายโครงการสำหรับการตรวจสอบรัฐบาลอยู่ฮะครับเราทำงานมาใน3รัฐบาลนะครับเริ่มจากรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็เป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับครับในการทำงานในอดีตเนี่ยเป็นอย่างที่คุณประมวลว่าครับชัดเจนเลยก็คือว่าทุกคนทุกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมาคุยกับเราครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปไปประชาสัมพันธ์แต่ไม่ส่งผลงานอะไรเป็นไม่แอคชั่นไม่ได้ทำอะไรกับจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงในยุคนี้สิ่งที่คุณประมวลพูดท่านพูดเนี่ยนะครับท่านให้ความเห็นนะครับจากที่ท่านได้ไปทำงานร่วมกันได้สัมผัสได้รับฟังนะครับสิ่งที่เสนอไปแล้วเขาตอบสนองมานะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางองค์กรเองไม่เคยมีการสำรวจหรือมีการประชุมกันเองในตั้งวาระว่าเราจะให้คะแนนตัวพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านประธานเนี่ยประเมินขึ้นจากสิ่งที่ท่านมีประสบการณ์และเจอกับตัวเองครับอืมค่ะก็ต้องเรียนถามดร.มานะนิดนึงนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปมีบทบาทในเรื่องมีการทำข้อตกลงสัญญาคุณธรรมก็ต้องรับกันจริงๆว่าหลายสัญญาไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ MGV หรือโครงการอื่นๆเนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังมีปัญหาเรื่องของการทุจริตตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ตัวระบบที่คนหรือมันที่อะไรอย่างไรขนาดมีการส่งตัวแทนเข้าไปดูมีข้อตกลงองค์กรคุณธรรมมันก็ยังมีช่องทางที่ทำให้ทุจริตได้คนครับคนที่มีอำนาจเนี่ยยึดติดกับอำนาจตัวเองทำมาอย่างนี้ฉันก็จะทำอย่างนี้นะครับเอากรณีดาวเทียมของจิสดาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับขณะที่ประเทศเนี่ยมีพรบจัดซื้อจัดจ้างเขาก็บอกว่าโครงการของเขาทำก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาเพราะฉะนั้นเขายังมีสิทธิเขาใช้คำว่ามีอำนาจโดยสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานเองนะครับแต่ว่าเมื่อเข้ามาร่วมข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยในสัญญาตัวนี้ในข้อตกลงตัวนี้เขียนไว้ชัดเจนนะครับซึ่งปัจจุบันพรบจัดซื้อจัดจ้างให้การรับรองไว้ด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมถูกต้องบอกว่าคุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้กับตัวแทนของภาคประชาชนนะเพราะฉะนั้นพอเข้าไปจริงๆแล้วคุณจะบอกว่าเปิดไม่ได้ไอ้นั่นเป็นความลับไอ้นี่เป็นความลับทางการค้าทุกอย่างเป็นความลับทางการค้าหมดเลยเอาความลับทางการค้าของเอกชนมาสำคัญกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องหรอกครับการผลประโยชน์ของชาติต้องสำคัญกว่าทุกๆคนนะครับใครมาค้าขายกับประเทศไทยจะเอาภาษีของคนไทยไปเขาต้องยอมรับการตรวจสอบของประชาชนครับบริษัทใหญ่ๆอย่าง Airbus เนี่ยบริษัทที่ทำมาหากินอยู่ในยุโรปเนี่ยนะครับเขารู้จักข้อตกลงคุณธรรมดีครับเขารู้จัก Integrity Pact ดีครับเราไม่เชื่อหรอกครับว่าเขาจะไม่รู้จักเขาจะไม่ยอมรับแนวทางอันนี้แต่มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าถึงแม้คุณบอกว่ามันเป็นความลับทางการค้าเอาละมันอาจจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงมากมายซะเหลือเกินนะครับจนแบบใครรู้ไม่ได้เนี่ยนะคุณเปิดให้สื่อมวลชนรู้ไม่ได้ให้ประชาชนทั่วไปรู้ไม่ได้แต่ตัวแทนภาคประชาชนแค่ 5-6 คนนะครับที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมดีแล้วทั้งนั้นเนี่ยแค่ 5-6 คนตรงนี้เนี่ยทำไมคุณให้ดูไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าคนเราพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมีระบบมีกติกาอะไรก็ฝ่าฝืนครับเราไม่จำเป็นต้องมีระบบมากกว่านี้ก็ได้ถ้าคนตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องเจอแบบนี้จะแก้ยังไงคะดร.มานะพูดตรงๆหลายโครงการเราก็เห็นอยู่มันก็เหมือนว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่สนไม่ให้ความร่วมมือไม่ส่งข้อมูลอ้างเป็นความลับคงต้องเดินหน้าครับแล้วเราก็ต้องฟ้องประชาชนครับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเลยแล้วเราหวังว่าในวันข้างหน้านะครับเมื่อมีทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันจริงจังแล้วเนี่ยต่อไปสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดครับพฤติกรรมแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคตแต่ถ้าเกิดครับเราคงต้องอาศัยประชาชนเป็นหลังพิงครับอาศัยสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้ช่วยกันเป่าประกาศว่ากำลังจะมีการทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะมีการโกงทรัพย์สมบัติของแผ่นดินอีกแล้วก็ได้ครับครับนี่ก็เป็นภาพรวมที่เห็นกันสิ่งที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยหรือทำให้ตรงนี้มันแบบมันแข็งขันมากขึ้นในการตรวจสอบทุจริตต้องการให้ภาครัฐช่วยอะไรไหมคะในช่วงนับจากปีที่8ไปเนี่ยค่ะครับ
พรบข้อมูลข่าวสารก็คือในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู้ยังไม่ถูกแก้ไขครับพรบข้อมูลข่าวสารยังไม่ได้แก้ไขใช่ครับอันนี้ทำให้ดีนะครับแล้วสื่อมวลชนจะเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างพอเวลาแสงไฟมันสาดส่องไปแล้วนะครับพวกโจรพวกขโมยเนี่ยมันจะไม่กล้าทำงานครับพรบตัวนี้จะช่วยได้มากอีกอันนึงก็คือว่ารัฐธรรมนูญมาตรา13ที่บอกว่ารัฐจะต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชันโดยได้รับการปกป้องอันนี้ทำให้เป็นจริงสักทีนึงทุกวันนี้เรายังไม่เห็นเลยว่าจะสนับสนุนจะปกป้องประชาชนอย่างไรนะครับประชาชนยังถูกคุกคามครับคนที่ไปเปิดโปงเรื่องเอาขนมจีนคุกน้ำปลาเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นคนประกาศออกมาเองว่าใครเป็นคนแจ้งเรื่องนี้บ้านอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่อะไรถนนอะไรตำบลอะไรทำอย่างนี้มันเป็นการผิดรัฐธรรมนูญครับสองประเด็นฝากถึงรัฐบาลถ้าอยากจะให้เรื่องการตรวจสอบทุจริตเข้มแข็งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะดร.มานะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันค่ะ